มาเรามาทำกันอย่าให้พอค่อยๆกินนะลูกไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเราจะมาสักถามกันเล็กน้อยนะคะจากคลาสที่แล้วแต่ว่าก่อนจากนั้นเนาะไม่ไหวอันนี้จริงๆแล้วคุณก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเหมือนกันค่ะค่ะเก่งมากค่ะมีสปินย่ามาแล้วนะคะโอเคไปกินข้าวอยู่เดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราจะมีเป้าหมายร่วมกันก็คือเราจะให้คนที่ทำได้นะคะอธิบายเทคนิคของการทำให้หน่อยนะคะอย่างเมื่อวานอย่างปิดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแม่ขวัญแสดงเทคนิคของแม่ขวัญใช่ไหมแต่ว่าพอแม่ขวัญไปเจอคลิปที่มันง่ายกว่าแม่ขวัญก็เลยส่งมาให้เด็กๆได้ลองทำอันที่ง่ายกว่าเดี๋ยวตอนแรกนะเดี๋ยววันนี้สั่งกันที่คนทานเสร็จนะคะเรามาทำกิจกรรมร่วมกันก่อนเสร็จแล้วเราก็มาคุยเทคนิคว่าคนที่ทำได้ยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเอ๊ะเราทำไปถึงไหนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราจะมาเคาะออกกำลังกายแต่ไม่ใช่เป็นออกแบบกระโดดโลดเต้นนะคะก็คือเราจะเคาะเราจะตีเนาะตีตั้งแต่นิ้วพอดีผมไปข้างนอกมาครับเลยได้เพิ่งได้กินข้าวครับผมก็เลยหิวมากเลยครับครับผมพรกินอร่อยมากเลยลูกแม่ก็แบบว่าเห็นแล้วแบบอิ่มไปแทนนะคะเดี๋ยวเราจะเคาะนิ้วกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทำอะไรเนาะเคาะนิ้วเคาะตีแบบให้รู้สึกตัวเลยนะคะจนมาถึงตรงข้อพับจนถึงหัวไหล่ทำอย่างเงี้ยค่ะสองข้างเพื่อกระตุ้นน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ที่คอเสร็จไปที่หัวที่หัวไปเสร็จที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะเดี๋ยวฟังเสียงระฆังนะคะทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนนะเรามาทำความรู้จักกับร่างกายเรานิดนึงเนาะตีแรงๆนะคะตีให้รู้สึกว่าทุกคนทำด้วยกันแล้วน้องบุญทำไหมทำด้วยกันแล้วก็นิชามาทำด้วยกันตีนะคะเป็นการให้กายเรารู้กายนะคะตรงข้อพับตรงนี้จะมีพวกระบบน้ำเหลืองเนาะเราตีเนาะตีที่แขนตีที่หัวไหล่ตีแรงๆเลยตีให้ร่างกายเรารู้ว่านี่กายฉันนะมาที่อกนะที่อกนี้มันจะมีระบบต่อมน้ำเหลืองอีกนะคะเปลี่ยนข้างตีที่ปลายนิ้วตีที่แผ่นพับพี่ต้นทำแล้วเป็นง่ายแล้วมาทำด้วยกันจะได้เป็นกายรู้กายนะคะให้ร่างกายเราเข้าได้รู้จักตัวเรานะหัวไหล่แล้วมาที่ต้นคอตบแรงๆตบให้รู้สึกว่าอ๋อฉันรู้สึกแล้วนะที่หัวที่หน้าผากแล้วก็ค่อยมือตบที่หัวไหล่อีกทีนึงนี่นะเสร็จแล้วถูมือแรงๆเร็วๆให้ร้อนให้อุ่นแล้วถูให้รู้สึกว่ามันอุ่นถูเสร็จแล้วก็เอามาแตะที่ตาดูซิมันอุ่นจริงไหมแตะที่ตาอุ่นจริงไหมอุ่นมากมากเลยค่ะถ้าเอาไม้มาถูจริงๆนี่ไฟลุกเลยนะคะถ้าใช้ไม้ ตาเราก็จะได้ความอุ่นได้พลังงานจากฝ่ามือเรานะคะไปที่ตาเพราะเด็กๆน่ะใช้ออนไลน์เยอะใช่ไหมตาเราก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าช่วงที่แพ้เพิ่งเข้ามาค่ะตาที่แพ้เพิ่งเข้ามาโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคอันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการให้ระลึกรู้เป็นการเจริญสติเบื้องต้นนะคะกับให้กายเรารู้ว่าตัวเรานะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเมื่อก่อนจะถามว่าคราวที่แล้วใครทำแถวที่หนึ่งได้บ้างไปแล้วบ้างคะ
คุณทำได้ค่ะโอเคคุณทำแถวหนึ่งได้ค่ะแต่ทำแถวสองยังไม่ผมทำผมทำได้แค่สี่แถวครับคุณทำได้แค่สี่แถวหรือสี่ห่วงเราต้องมาพูดหน่วยกันให้ถูกกันเนาะแถวก็คือมีไอเนี่ยค่ะหนึ่งอันนะอยู่ในแถวหนึ่งห่วงแรกนะคะห่วงแรกแล้วก็ห่วงสองสามสี่ไปถึง20ห่วงอันนี้เรียกว่าหนึ่งแถวก็ทำแบบนี้แล้วค่ะอย่างนั้นเนี่ยค่ะจะถามเทคนิคแต่ละคนนะคะว่าตอนที่ทำน้องบุญก็ได้ค่ะตอนที่บุญทำหนึ่งแถวอ๋อเห็นแล้วแม่ขวัญเห็นแล้วลูกตอนนี้น้องบุญทำหนึ่งแถวอะค่ะน้องบุญทำได้อย่างไงแล้วก็ใช้วิธีการอะไรดูจากไหนเรียนรู้ยังไงคะก็ทำผิดทำถูกอะค่ะแรกมั่วไปมั่วมามันก็กลายเป็นปมอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยค่ะค่ะแล้วเราพอเราทำได้แล้วเราทำได้เรื่อยๆไหมคะทำได้ค่ะแต่ว่ามันทำแถวสองไม่ได้ค่ะเพราะไม้มันยาวแล้วแบบทำอยู่ไม้ไปเกี่ยวตรงนี้ก็ต้องเอาอีกแถวนึงหลุดไปเลยค่ะโอเคมันดึงไปดึงมานี่เพื่อนใหม่พรมเรานั่งเก้าอี้นะคะเพราะว่าจะต้องปรับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่งั้นเพื่อนใหม่พรมเราจะไม่สามารถเรียนด้วยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะโอเคของบุญก็คือลองผิดลองถูกนะคะแล้วของพี่แพรพี่เอมมี่ล่ะทำไมทำเก่งอ่ะไปเรียนมาจากไหนคะไหนแชร์คนละนิดสิเอมมี่ทำได้ยังไงพอเข้าใจมันก็จะทำได้อ่ะแม่พอเข้าใจก็จะทำได้ไปเรื่อยๆปิดเข้าใจจากคลิปหรือว่าเข้าใจจากตอนที่เรียนคะเข้าใจจากตอนที่เรียนค่ะแล้วก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมแล้วก็ทำต่อใช่ไหมนี่แม่ดูแล้วเอมมี่แล้วลูกเอมมี่ทำได้หรือยังเปิดไมค์เอมี่เปิดไมค์ลูกโอเคก็คือว่าตอนแรกหนูทำไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยเท่ากันอันนึงแน่นอันนึงไม่ค่อยแน่นใช่ไหมหนูก็เลยตัดสินใจทำใหม่ดีกว่าแล้วตอนนี้เอาให้มันเป๊ะเอมี่คิดว่าทำไมมันถึงห่วงไม่เท่ากันคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วก็เราไม่รู้ไงว่าต้องดึงแน่นหรือไม่แน่นเราก็ออกทำหลายรอบมาเลยเพราะมันเสียบไม่ได้ก็คือเป็นน้ำหนักมือที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะกะน้ำหนักมือดึงตึงหย่อนแค่ไหนใช่ไหมใช่โอเคแล้วคริสตัลล่ะคะขอบคุณเอมี่ค่ะลูกคริสตัลล่ะคะคริสตัลทำได้ยังไงอ่ะอธิบายเพื่อนฟังซิใช้เทคนิคอะไรโอ้ใช้นิ้วหูค่ะแล้วพี่ต้นใช้นิ้วแล้วทำยังไงคะเรียนจากไหนคะเรียนจากวิดีโอค่ะอ๋อเรียนจากวิดีโอโอเคแล้วพอทำได้แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกก็สบายโอเคค่ะแก้วได้ลองทำไหมลูกครับได้ลองทำนะคะเดี๋ยววันไหนถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ให้เพื่อนดูด้วยเนาะไม่จำเป็นว่านิตติ้งจะต้องเป็นงานของผู้หญิงนะคะเพราะจริงๆนิตติ้งก็คือการเขาเอาไหมมาถักทออีกหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าเราอยากจะทำงานชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหมวกหรือถุงมืออย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนิตติ้งทำได้ครับพอว่าไงนะลูกป้าป้าผมถักนิตติ้งเป็นครับใช่มีผู้ชายเยอะมากนะคะที่ถักนิตติ้งเป็นแล้วผู้ชายในคลิปนั้นนะคะที่มาขวัญส่งให้ก็ถักเก่งนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเพศนะคะโอเคว่าเขาถักตั้งแต่14ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแม่ขวัญตอนนั้นแม่ขวัญถักนิตติ้งเป็นตอนป.2ตอนที่โรงเรียนนะคะให้ทำเนาะแล้วก็เราก็สนุกกับการทำตรงนี้มากนะคะโอเคค่ะแล้วมีใครพอแล้วคะพอทำได้เมื่อไหร่แล้วทำยังไงคะก็โดนบังคับให้ทำครับก็เลยต้องทำครับโดนบังคับจากอาม่าครับค่ะโอเคก็เลยต้องทำครับแล้วซินย่าคะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เราไม่เคยทำมาก่อนนะเราลองทำอะไรที่แตกต่างจากเดิม
ก็ถือว่าเราก็ก้าวเข้ามาอีกขั้นหนึ่งของทักษะชีวิตนะคะแล้วฟินย่าล่ะคะฟินย่าทำได้ยังไงแม่เห็นหนูทำเป็นตั้งแต่ก่อนแม่สอนแล้วหนูแชร์หน่อยสิคะหนูทำได้ยังไงคะฟินย่าขาฟินย่าเปิดไมค์ด้วยลูกค่ะฟินย่าทำได้ยังไงคะคือจริงแล้วจำได้หนูคะจะว่าถ้าหนูได้เป็นทำมืออย่างนั้นใช่ไหมเสียงมันสะท้อนเนาะทำมืออะไรทำหมวกแรกอย่างนี้ใช่ไหมหนูคิดว่ามันง่ายกว่าที่พ่อสอนก็ทำง่ายมากแล้วหนูรู้มันยังจากอนุบาลแล้วค่ะทำแต่อนุบาลค่ะโอเคเดี๋ยวแล้ววิตตี้ล่ะคะวิตตี้ทำเป็นถึงไหนแล้วบุญว่าไงคะลูกบุญยกมือบุญเมื่อกี้บุญทำป้าที่ฝรั่งที่แม่ขวัญส่งมาทำไปทำมาได้20ห่วงแล้วค่ะตอนนี้อ๋อโอเคสนุกดีค่ะทำไม่หยุดเลยค่ะได้ค่ะโอเคทำได้20ห่วงแล้วแล้ววิตตี้เปิดกล้องหน่อยสิลูกวิตตี้ทำได้ยังถ้าทำไม่ได้เราไปทำด้วยกันวันนี้ต่อนะแล้วแก้วล่ะลูกแก้วทำแก้วดูจากคลิปหรือว่าแก้วดูจากที่เรียนคราวที่แล้วแล้วไปทำต่อคะดูท่าสอ R เลยครับทำได้แล้วครับทำได้แล้วนะคะขึ้นแถวที่สองยังคะแถวที่สองผมทำแล้วมือมันหลุดใช่ไหมมันหลุดเดียวครับมันหลุดครับก็ทำได้แค่แถวเดียวครับปัญหาเหมือนบุญเลยค่ะบุญก็มือหลุดเหมือนกันค่ะค่ะก็คืออันนี้ก็ได้ทราบมาจากน้องบุญเหมือนกันเนาะว่าพอมันเป็นนิดเดิลที่เป็นนิตติ้งเหล็กอะค่ะมันจะยาวใช่ไหมคะเนี่ยในนี้มันจะยาวพอยาวเสร็จเนี่ยปัญหาของเด็กก็คือเด็กๆจะรู้สึกว่ามันเกะกะแล้วมันทำไม่ถนัดจริงๆวิธีแก้ปัญหานะคะก็สามารถที่จะหาไม้ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เราให้เด็กๆอะค่ะจับได้ง่ายขึ้นหรือหาไม้ที่สั้นลงก็ได้จะมีไม้ประมาณขนาดนี้ค่ะมีที่เป็นพลาสติกหรือเป็นไม้ไผ่นะคะก็ใช้ได้เด็กๆก็ลองหาอันที่ถนัดมือแล้วก็เป็นนิตติ้งคู่กายได้เลยนะหนูมีทิปอันนึงชิมทำไม่หล่นค่ะหนูชอบแบบนี้แล้วก็หนูแค่แล้วก็แบบนี้เลยค่ะอ๋อไม่ให้หล่นก็คือทำยังไงให้ไม่หล่นที่ทริคของฟินย่าคืออะไรไหนบอกแม่ขวัญหน่อยสิแม่ขวัญรู้แล้วทริคของฟินย่าคือฟินย่าจับที่ปลายไม้แม่เห็นแล้วฟินย่าใช้มือค่ะขยับมาที่ปลายไม้แล้วก็เอาจำแล้วก็ค่ะปลายไม้คือตรงนี้เนาะที่เขายาวเนี่ยค่ะก็ต้องการให้มีห่วงเยอะเนี่ยค่ะห่วงเราจะสามารถเติมเข้ามาในไม้เนี่ยได้ยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม้สั้นเนี่ยเราก็จะถักชิ้นงานเล็กๆแต่ว่าเวลาเราจับอะค่ะเราจะจับที่ปลายไม้อย่างนี้แล้วเราจะใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะเป็นตัวดันห่วงขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เอมี่พูดว่าถ้าห่วงมันแน่นมือเราเวลาดันนะคะมันจะแน่นเกินไปแต่ถ้าหลวมไปเวลาดันขึ้นลงอะค่ะมันก็จะหลุดปลายไม้สมมติพอเราจับอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวพอเราขัดกันนะคะมันก็จะขัดได้พอดีนะคะหมายถึงว่าถ้าท่านถ้าไม่แน่นไปมันจะขัดได้พอดีโอเคอันนี้เดี๋ยวแม่ขวัญจะเริ่มให้เด็กๆดูใหม่ตั้งแต่ต้นนะว่าทำห่วงแรกใช่ไหมคะทำห่วงแรกเสร็จปุ๊บน้องขวัญจะทำไปพร้อมเด็กๆนะคะก็คือเดี๋ยวน้องขวัญถนัดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะเอาใหม่เป
ก็ใครใช้ไม้ไหนถูกมือนะก็เป็นไม้คู่กายไปได้ตลอดเลยนะคะแม่ขวัญถนัดของแม่ขวัญจะถนัดเป็นแบบอย่างนี้แต่ว่าของฝรั่งคนนั้นเขาถูกง่ายมากเลยนะเขาจับขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะแต่แม่ขวัญถนัดที่เป็นแบบนี้สองแล้วก็สามเวลานั่นนะคะเราจะทำแบบนี้ดีค่ะเวลาฝรั่งเขาทำเขาทำอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้ค่ะใช่ไหมไหนบุญไหนมาแล้วก็เอาเกี่ยวขึ้นมาแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็ปล่อยอะค่ะง่ายมากโอเคเดี๋ยวแม่ขวัญจะทำให้ครบก็เลยทำเสร็จเลยค่ะเร็วมากค่ะได้ค่ะเราทำให้ครบ20ก่อนนะอันนี้คือ4แล้วนะ4 5เดี๋ยวเราจะขึ้นบรรทัดต่อไปบรรทัดที่2ด้วยกันนะคะ6แล้วก็7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสิบสี่สมมติครบ20แล้วกันเนาะพอดีแม่ขวัญทำเชือกสั้นไปหน่อย15 16ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้พอเราได้แบบนี้นี่คือบรรทัดที่1นะคะจากคราวที่แล้วเนาะวิชาตามทันไหมลูกเพราะว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้คุณทำไป42ห่วงค่ะแล้วแต่เรายิ่งทำห่วงเยอะอะค่ะเราก็จะได้หน้ากว้างของผ้าค่ะที่ยาวที่ใหญ่ที่กว้างกว่านะคะหนูเคยทำ125แต่ว่าตอนหนูลองสวิตช์หนูไม่ไหวเนื้อใช่ค่ะมันเต็มเลยค่ะมันเต็มขนาดนี้เดี๋ยวแม่ขวัญจะให้พอเด็กๆเริ่มทำได้แม่ขวัญจะให้ทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือเราเรียกว่าสแควร์แล้วเราจะมาเย็บเป็นกระต่ายกันแต่เดี๋ยวให้เด็กๆทำจนคล่องก่อนแล้วเราค่อยมาทำนะคะสมมติขึ้นอันนี้เราจะขึ้นบรรทัดที่สองนะคะบรรทัดที่สองของเราเนี่ยก็คือเราก็จะย้ายไม้จากเมื่อกี้เราถือไม้มือขวาใช่ไหมเราจะย้ายไปเป็นมือซ้ายพอย้ายเป็นมือซ้ายอะค่ะแล้วเราก็เอาอีกอันหนึ่งเนาะเราเลื่อนห่วงขึ้นมาใกล้ๆปลายไม้นิดนึงนะคะแล้วก็พยายามดึงเส้นยาวอะค่ะให้กระชับอย่าให้หลุดนะคะอย่าให้หลุดนี่ปลายไม้นะห่วงแรกเนาะพอได้อย่างนี้เสร็จให้เด็กๆอะค่ะเอาอันมาปลายแหลมด้านขวานะคะขัดไปทางด้านหลังอย่างนี้นี่นะขัดไปทางด้านหลังเห็นไหมขัดอย่างนี้นะแต่เตี้ยมแม่ขวานยานหนูเอาแบ็คควายออกก่อนนะขัดรูปนี้ขัดคืออย่าเพิ่งย้ายไปอีกฟากหนึ่งค่ะทำทีละขั้นนะคะเอาขัดไปทางด้านหลังอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราเอานิ้วชี้เราอะค่ะแล้วก็นิ้วโป้งเราจับที่ขัดไว้นิดนึงแล้วเราเอาเชือกอะค่ะพันนะเวลาพันเนี่ยค่ะให้พันอันที่เราเพิ่งขัดเข้าไปอะค่ะเนี่ยอันด้านขวาไว้พันอย่างนี้นะแล้วกดลงเพื่อให้มันขัดกันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมให้มันขัดกันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราจะเอาด้านขวามือขวาเชือกมันไม่อยู่ตรงกลางอะค่ะมันไม่เป็นไรไม่อยู่ตรงกลางก็ได้แต่มันอยู่ระหว่างไม้สองอันนะคะเชือกที่อยู่ระหว่างไม้สองอันเสร็จแล้วจะเอาอันขาบุญว่าไงคะเสร็จแล้วเราจะเอาอันนี้ค่ะมันได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะมุดอย่างนี้แล้วค่อยปลดห่วงนี้นะห่วงจากฝั่งนี้ออกค่อยปลดอย่างนี้แล้วเราก็ดึงมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแบบเหมือนข้ามาฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็ต่อนะแล้วเราก็ต่อเราทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปให้หมดไม้แรกนะคะไปด้วยกันอย่างนี้นะทำได้แล้วหลุดค่ะเอาไม้ใจเย็นๆค่ะให้เราค่อยๆ
ให้เราค่อยๆใช้สมาธินะคะจับปลายไม้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็โยกไปอีกไม้หนึ่งทำบรรทัดที่สองไปด้วยกันนะคะพี่แพรพี่เอมมี่ทำแล้วก็ทำบรรทัดอื่นต่อไปได้เลยนะแต่นี้โจทย์ของแม่ขวัญก็คือเราจะทำประมาณ20ห่วงแล้วก็ทำขึ้นไป20แถวมันก็จะได้เป็นสแควร์ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนะก็จะยาวขึ้นมานิดนึงถ้าเด็กๆทำตรงนี้ได้แล้วนะแม่ขวัญจะการบ้านรอบหน้าก็คือให้เด็กทำขึ้นมา20แถวเหมือนที่แม่ขวัญสอนรอบที่แล้วว่าแถวหนึ่งเรานับกันยังไงนะคะแถวหนึ่งเราก็นับกันที่ตัวห่วงที่มันครอสกันนะพอมาถึงห่วงสุดท้ายเนาะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะปึ๊บมันก็จะมาข้ามมาอีกไม้หนึ่งเรียบร้อยแล้วขวัญหนูมันยากอะค่ะบุญตาไม่ทันนะคะแต่ว่าบุญทำได้แล้วค่ะมันยังไม่ได้อีกแถวนึงค่ะใช่ไม่ได้เพราะว่ามือเรายังเป็นมือน้อยอยู่นะคะเป็นมือที่กล้ามเนื้อนิ้วเราค่ะยังไม่ได้ประสานกันได้ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังต้องฝึกอะค่ะกล้ามเนื้อมือจะฝึกต้องฝึกนิดนึงนะคะอันนี้คือ2แถวเราดูได้ยังไง2แถวอ่ะเรามีห่วงแรกข้างหน้าอันนี้อันอย่างนั้นแหละลูกแต่หนูดึงอันนั้นจะเหมือนที่ฟินย่าทำเนาะก็คือมันจะแบบห่างกันนิดนึงค่ะแล้วหนูก็ทิ่มไปข้างหลังอย่างนั้นทิ่มไปข้างหลังค่ะไม่ใช่หนูต้องทิ่มไปข้างหลังทิ่มไปข้างหลังแล้วเอาอันยาวคลอสอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็ดึงลงมาถูกต้องอย่างนั้นเลยมันจะยากตรงนี้แหละสำหรับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่ขวัญบอกมือเราอะค่ะจะต้องอยู่ที่ปลายไม้ถ้าเรากำไม้ไกลมือค่ะเราจะควบคุมห่วงไม่ได้เพราะเวลาเราควบคุมห่วงเราจะใช้นิ้วเราอะค่ะในการควบคุมตรงนี้นะสมมติพอเราทำอันที่สองเสร็จใช่ไหมคะเราก็กลับมาย้ายมามือซ้ายมือขวาเราว่างแล้วเราก็จะเริ่มห่วงใหม่ถ้าคิดต้นดูนะสังเกตมีจะไม่ได้ใช้อย่างนั้นก็ได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องทิ้งให้ผูกให้นิดเดิ้ลสองอันมันห่างกันมากขนาดนั้นเพราะพอมาห่างกันมากเราก็ต้องดึงตึงมากนะคะอันนี้เอาเริ่มต้นใหม่นะก็คือขัดมาที่ห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะขัดมาที่ห่วงอ่ะถ้าเกิดห่วงมันถ้าเกิดว่าไม้ถักนิตติ้งมันยาวค่ะแม่ขวัญใช้มันค้ำไว้ที่พุงอะค่ะคล้ายๆว่าเอาปลายไม้ค้ำไว้ที่ขาหรือพุงไว้ให้มันนิ่งอะค่ะเนี่ยแล้วเราก็จะขยับได้ใช่ไหมอันนี้ปลายไม้มันทิ่มอยู่ที่ที่ต้นขาเลยค่ะเมื่อกี้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็พันคล้องเมื่อกี้ของบุญมันหลุดออกมาทั้งแถวเลยค่ะถ้าแทงแถวก็คือเราเริ่มใหม่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูมันจะห่างกันแค่นี้เองเห็นไหมแต่เมื่อกี้ของกิสตันมันห่างมากเลยเพราะว่าเราดึงมากเกินไปอันนี้เป็นน้ำหนักมือที่เราจะต้องฝึกควบคุมไม่ให้ดึงแรงเกินไปหรือยาวไปของบุญตาซ้ายของฝ้าหลังมันดึงยาวมากจะต้องการมือสุดเลยค่ะก็ถ้าของบุญหลุดใช่ไหมบุญก็ค่อยๆเวลามันหลุดอะค่ะเดี๋ยวแม่ขวัญจะให้ดูเวลามันหลุดมันจะเป็นห่วงๆเราอย่าเพิ่งไปตกใจก็ให้เราเอาไม้อะค่ะสอยกลับเข้าไปทีละห่วงใหม่นะคะแต่ถ้าห่วงเรายังไปไม่เยอะอะค่ะเราก็สมมติถ้าอันนี้เนาะทำไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดหลุดแม่ขวัญสมมตินะมันเกิดหลุดปื๊ดออกมา4ห่วงอย่างเงี้ยปื๊ดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าตกใจเราก็ค่อยๆสอยไปทีละห่วงเบาๆมือเนาะสอยเข้าไปเอาเข้าไปใหม่
อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะทำได้แล้วแล้วมือเราก็คอยจับไว้อย่าให้มันไหลอีกนะคะโอเคไหมค่ะเมื่อกี้มันก็หรือบางทีบางคนหลุดทั้งแผงเลยอย่างนี้เลยพืดอย่างนี้บางคนหลุดอย่างนี้เลยก็ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรแรงใช่ไหมคะเหมือนตัวหนอนไหมเราก็ค่อยสอยกลับไปใหม่อย่างมีสติตึงตึงตึงเนี่ยค่อยค่อยสอยกลับไปใหม่เนาะอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองกลับมาแล้วเห็นไหมกลับมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะนั่นไม่ได้น่ากลัวกับการหลุดห่วงเลยนะคะเดี๋ยวพอเราทำไปสักพักนึงอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ห่วงหายมั่งข้ามห่วงมั่งซึ่งไม่เป็นไรค่ะแค่ว่าเราได้เห็นขั้นตอนการถักทอนะจากม้วนไหมกลายเป็นผืนผ้าแล้วนะคะและอีกหน่อยเนี่ยขั้นต่อไปแม่ขวัญจะสอนเด็กๆเย็บผ้าเย็บเสื้อใส่ซึ่งตรงนั้นนะคะเด็กๆจะต้องมีพื้นฐานของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ดีก่อนเพราะเข็มมันมีอันตรายอย่างนิตติ้งเนี่ยค่ะมันแหลมก็จริงแต่มันทิ่มอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เอาไปทิ่มตาหรือไปจิ้มไฟนะคะอีกหน่อยถ้าเราใช้เข็มมันจะอันตรายกว่านี้นะคะเพราะมันจะมีความแหลมกว่านี้นะคะแล้วก็พอเราใช้เข็มเป็นพี่โตแม่ขวัญก็จะสอนใช้จักรแต่เดี๋ยวให้ถึงจุดนั้นก่อนแต่ตอนนี้ค่ะเราเริ่มจากงานเล็กๆก่อนนะคะเราได้เห็นภาพยาวไปด้วยกันว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มจากนิตติ้งมาถึงจุดนี้แล้วใครมีใครอยากพูดไหมคะไหนฟังกันหน่อยสิพอได้ไหมลูกอยากฟังพอเหมือนกันพอยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมยังไม่ถึงห่วงเลยครับอ๋อห่วงเนี่ยห่วงหนึ่งยังไม่ได้ครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวให้บุญสอนพ่ออีกทีเนาะเราน่าจะนัดเจอกันสักทีนะบุญได้ละค่ะแต่ว่าบุญยังไม่ได้2-3นะคะบุญได้แค่แบบนี้ค่ะเป็นปลื้มไปได้บุญค่อยๆค่ะบุญค่อยๆทำเนาะแล้วก็เวลาว่างๆเนาะก็หยิบมันขึ้นมาพิจารณาหยิบขึ้นมาลองหัดทำดูซึ่งไม่ได้ก็เริ่มใหม่ค่ะไม่เป็นไรไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่แรกนะทุกคนใช้เวลาแล้วฝึกฝนได้ค่ะอันนี้ก็คือพอขึ้นแถว2ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะบุญใช้วิธีของฝรั่งมันง่ายดีอะค่ะใช่ค่ะคลิปของพี่ผู้ชายคนนั้นนะคะดีมากนะคะง่ายมากเลยแม่ขวัญก็ฝรั่งเขาทำกันง่ายเนาะแล้วก็ไม้เขาก็สั้นด้วยเนาะไม่เหมือนไม้บ้านเราเนาะมันยาวแม่ขวัญหาซื้อไม้สั้นไม่ได้เลยเพราะมันแพงมากต้องไปซื้อที่ร้านที่เซ็นทรัลนะคะซึ่งมันแบบมันเป็นร้านเหมือนขายไหมพรมไหมพรมก็แพงมากมันละ4-500ค่ะเข้าไม่ได้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวนิตติ้งรอบนี้แม่ขวัญจริงๆอ่ะใจอยากจะได้เจอกันสักครั้งนะเพราะเรียนออนไลน์มันก็ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าทำยังไงดีนะแล้วก็อีกที่หนูเอาออกมาไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่ขวัญเคยสอนคริสตอลแล้วคริสตอลทำได้แล้วถ้าฟินยาทำได้ฟินยาขึ้นแถวต่อไปเลยค่ะสมมตินี่คือแถวที่2เสร็จแล้วนะเราขึ้นแถวที่3อย่างนี้นะคะทำให้ได้อย่างนี้20แถวฟินยาแล้วเรามาส่งกันบ้านกันรอบหน้านะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคอันนี้เราค่อยๆทำแถวที่3แล้วนะคะใครทำได้ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะหรือถ้าใครเริ่มแบบว่าโอ้มั่นใจมากขึ้นนะจะทำเป็นชิ้นงานอื่นของตัวเองก็ได้นะคะแต่เบื้องต้นนี่คือเป็นลายพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานนะคะอันนี้ขึ้นแถวที่3ใช้ลายยากขึ้นตอนโตมาค่ะค่ะไม่ต้องตอโตหรอกค่ะเดี๋ยวพอเราได้ลายพื้นฐานเราก็เปลี่ยนลายได้มันจะมีเทคนิคค่ะมีเทคนิคอีกหลายอย่างนะอันนี้เราทำอย่างนี้ไปก่อนเริ่มแล้วนะนี่มันเริ่มที่จะเชื่อมกันเป็นผืนผ้าแล้วนะอย่างนี้นะคะจิ้มไปแล้วเราก็ทำไปทีละนิดอย่างนี้นะคะแล้วเราใช้ปลายนิ้วเห็นไหมเราใช้ปลายนิ้วบังคับปลายเข็มอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราไม่ดึงแน่นไปนะถ้าเราดึงแน่นไปหนึ่งนะสองอันนี้มันจะห่างกันมากนะคะแล้วห่วงเราก็จะแน่นมากทำให้เราอะค่ะจิ้มอย่างเงี้ยไม่เข้าเห็นไหมแม่ขวัญจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มพอได้เพราะว่าเราไม่ได้ดึงแน่นมากนะคะนี่อันนี้เริ่มแถวที่สามแล้วเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นลายที่นี่เป็นลายเบสิกนะเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเด็กๆทำได้ค่ะไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยเนาะเพียงแต่ว่าเรารู้จุดอ่อนของเราแล้วว่ามือเรายังบังคับห่วงที่ปลายเข็มไม่ค่อยได้เราก็ค่อยได้ไหมฟินย่าหนูทำได้แล้วนี่ไปกี่ชั้นแล้วคะหนู20ชั้นแล้วหนูจะทำชั้นที่2แล้วแต่ว่าแค่มันแค่เป็นแบบมันป้ายอ่ะมันหนูทิ่มไปข้างหลังเปล่าหนูทิ่มไปข้างหลังแล้วไงต่อแล้วต่อหนูเอาอันที่สั้นหนูเอาอันไซส์ที่ไหมพรมหนูอยู่ด้านไหนลูกไหมพรมหนูอยู่ด้านไหนเวลาเราใช้เราจะไม่ใช้ด้านปลายสั้นนะคะเราใช้ปลายที่เป็นก้อนไหมพรมตรงเนี้ยค่ะอย่างงี้ไหนแม่ดูซิมาอันที่หนูถนัดขวาถนัดซ้ายลูกถนัดขวาปะขวาหนูไม่ใช่ได้ทั้ง2มือหนูจริงๆแล้วทำได้2มือแต่ว่าหนูถนัดซ้ายค่ะอ๋อบ้านพอไฟดับค่ะไม่เป็นไรนะคะฝนตกหนักหรือเปล่าเสร็จแล้วหนูเอาหนูถนัดสมมติท่านั้นก็หนูเอามือขวาใส่อันนี้คือมือซ้ายหนูประกล้องมันกลับไหมลูกหนูจะเอาเข้ายังไงหนูเอาเข้าไม่ได้อะค่ะหนูทะลุแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้จะทำยังไงตอนทะลุอันนี้จับปลายไม้ในฟินย่าเมื่อกี้บุญหลุดค่ะแล้วบุญก็ใส่มันกลับเข้าไปทันค่ะใช่อันนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้ไหมคะฟินย่าได้ดูคลิปไหมลูกคลิปของพี่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ดูค่ะเนี้ยหนูลองดูนะหนูจะไปได้ไกลมากเลยเพราะหนูจะหัวไวมากเนาะหนูลองดูเดี๋ยวแม่ขวัญจะส่งไปให้พ่อคริสอีกทีนะคะให้เขาขึ้นเนี่ยอันนี้คือห่วงที่ทำไปเมื่อกี้นี่ด้วยกันนะคะฟินย่าลองเอาเข็มจิ้มเข้าไปยังคะจิ้มด้านหลังนะลูกค่ะจิ้มด้านหลังแล้วค่ะเอาด้านนี้เอาด้านที่ไม่มีไหมเอาด้านที่ไม่มีไหมจิ้มด้านหลังใช่ไหมจิ้มด้านหลังพอจิ้มด้านหลังเสร็จปุ๊บฟินย่าเอาไหมด้านที่ติดกับไหมพรมเนี่ยค่ะ cross backward นะคะ cross ไปทั้งหลังปุ๊บอ๋อแป๊บนึงหนูเอานิ้วไปที่ปลายห่วงเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดมันติดเดี๋ยวห่วงหนูจะหลุดซะเอานิ้วเอามือขึ้นไปมือขวาหนูลูกใช่มั้ยมือขวาหนูหนูเอามือนี้ด้วยเห็นมั้ยการทำงานของมือเราอ่ะเราจะอยู่ที่ปลายทั้งหมดไม่ได้อยู่ไปอยู่ที่ด้ามหนูเอาขยับนิ้วโอเคขึ้นมาถูกต้องนั่นแหละหนูขยับขึ้นมาเสร็จใช่ไหมแล้วหนูก็ cross ไปข้างหลังเอาอันที่ยาว cross ไปข้างหลังแล้วหนูขัดค่ะขัดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะย้ายมาอยู่ห่วงนี้แล้วเวลาเราจะจับใกล้เข็มเหมือนกันแป๊บนึงค่ะหนูขอ untangle ได้ไหมคะอีกอันนึงมันยาวไปนิดนึงลูกพอเราได้อย่างนี้ได้ยังหนูจับที่ปลายตรงนี้อ้อมไปข้างหลังโอเคได้แล้วอันที่เอาด้านที่มีไหมพรมนะลูกด้านที่มีไหมพรมนะโอเคหนูมี2เส้นแล้วหนูก็พันไปทางด้านหลังอย่างนั้นค่ะอย่างนั้นนี่ไม่แล้วขัดไปอีกด้านนึงไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปข้างหลังขัดไปอีกทีนึงหันไปแล้วก็ขัดขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็ลงระหว่างเข็ม2อันโอเคลงมาให้ดังกรึกดึงไหมลงมาให้ดังกรึกโอเคค่ะแล้วหนูเอาอันนั้นมุดอันที่ไม่มีไหมค่อยๆค่อยๆมุดลูปดึงขึ้นมาถอย
มุดลงมาอันไม่มีไหมหรือเปล่าคะอันไม่มีไหมอย่างนี้ทีเนี้ยดูอันไม่มีไหมมุดลูบลงมาลูกเกี่ยวอันที่เราเพิ่งขัดไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยอันเมื่อกี้ใช่ไหมเราเพิ่งขัดไปอย่างนี้เกี่ยวอันล่างเนี่ยเราเกี่ยวเนี่ยค่ะเกี่ยวนี้เกี่ยวลงล่างเกี่ยวลงล่างไหมเกี่ยวลงล่างอย่างนี้แล้วเราก็ถอดห่วงถอดห่วงด้านซ้ายมาอยู่ห่วงด้านขวาอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้เนาะน้องขวัญเห็นปัญหาแล้วล่ะคือออนไลน์มันสอนยากมากเลยน้องขวัญต้องได้เจอเด็กๆแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องขวัญหาวิธีแก้ปัญหาอันนี้ขวัญหัวเข้าไม่ได้อ่ะค่ะโอเคนี่แม่ขวัญมา2ห่วงแล้วนะหนูได้แค่นี้ค่ะก็แม่ขวัญว่าทุกคนอยู่โซนบางนาเนาะแม่ขวัญคิดแล้วล่ะว่าเดี๋ยวแม่ขวัญจะชวนเด็กๆไปขี่จักรยานดีกว่าเขายังให้ขี่อยู่ใช่ไหมขี่จักรยานวิบากตรงไอ้เนี่ยเลนจักรยานใช่ไหมแต่ว่าหนูขอยังไม่ขี่จักรยานหนูจริงแล้วขี่จักรยานได้นะคะหนูไปแต่ข้างหน้ามันจะมีที่นั่งอะใช่ไหมข้างหน้ามันจะมีที่นั่งที่เราจะเจอกันได้ใช่ไหมแพรเอมี่ได้ไปไหนยังลูกไปมาลูกใช่ไหมไปที่สกายเลนมาค่ะเออใช่จักรยานสกายเลนใช่สกายเลนแต่ว่ามันยาวมากหนูไปเราไม่ได้ไปสกายเลนสิคะอ๋อโอเคแต่ว่าหนูไปกับจักรยานไปเมนไปที่แอร์พอร์ตแล้วก็กลับเพราะว่าอยากไปเล่น BMX แล้วก็หนูโดนนั่นแหละตรงหน้าลาน BMX อะค่ะมันจะมีที่นั่งรอถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเราไปนัดเจอกันกลุ่มเล็กๆที่นั่นก็ได้และเอานิตติ้งไปด้วยกันดีไหมคะเด็กๆจะได้ออกไปออกไปเจอกันบ้างแล้วก็แม่ขวัญจะได้เอานิตติ้งไปสอนให้เด็กๆได้ค่ะบุญก็อยู่ใกล้ๆฟินย่าอยู่แถวนั้นพอจริงๆพอมากับแม่ขวัญได้นะเพราะบ้านหนูอยู่ที่คำแหงค่ะแต่ว่าหนูไปกับจักรยานแต่ลิชาอยู่ขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องนั่นไปก่อนส่วนวิตตี้อยู่แถวไหนนะลูกพิตตี้อยู่แถวแพรกับเอมี่ก็มากับแม่ได้หนูต้องน่าจะสะดวกไปบ้านแม่ขวัญด้วยนะคะหนูต้องสะดวกเพราะว่าพ่อไปเร็วมากโอเคเด็กโตทำไปเลยนะคะให้เด็กๆอะค่ะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจนได้20แถวนะคะแล้ววันนั้นที่เราไปเจอกันที่เลนจักรยานอะเราเอาไปด้วยนะคะแล้วเราไปนั่งทำกันเพราะว่าแม่ขวัญว่าออนไลน์มันยากมากสำหรับคนสอนแล้วก็ยากมากสำหรับคนทำเพราะแม่ขวัญมองเห็นห่วงเด็กๆไม่ได้เลยมองไม่เห็นห่วงเลยอะค่ะแม่ขวัญพยายามที่จะแบบมองมากเลยแต่ว่ามันยากมากเลยค่ะเนี่ยเราก็ทำไปทีละห่วงอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็ดีเหมือนกันแม่ขวัญจะได้เอาไอ้ตัวโพลีเอสเตอร์แล้วก็เข็มอะค่ะไปให้เลยจะได้ไม่ต้องส่งนะคะสำหรับคนที่มาเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแม่ขวัญว่าเราต้องเจอกันนิดนึงแล้วล่ะไม่งั้นเด็กๆจะไม่ได้ไปไหนกันเลยนี่พอเราข้ามมาอีกไม้หนึ่งนะมันก็จะขึ้นมาอีกแถวหนึ่งอย่างนี้นะคะแม่ขวัญต้องทำยังไงว่าพะหนูติดตรงเนี้ยได้ลูกเก็บไว้ก่อนวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะใครทำได้แล้วก็ทำต่อไปเลยนะคะทำต่อให้ได้20แถวอันนี้เราได้4แถววิธีดูคือยังไงรู้ไหมอันนี้1อันนี้ถูกหรือเปล่าอ่ะคะ3 4หนูหาที่แม่ขวัญส่งมาไม่เจอค่ะอ๋อคลิปเหรอลูกคลิปไม่เจอใช่มั้ยลิชาคือแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะไอ้ที่วันนี้ที่แม่ไม่พร้อมเหรอลูกค่ะหนูไม่ได้หรอหนูได้นะคะแต่หนูหาไม่เจอค่ะอ๋อโอเคเออก็เดี๋ยวค่อยๆไปทำค่ะคุณทำถูกแบบนี้คือถูกหรือเปล่าอะคะได้ค่ะอันที่ยายถูกค่ะได้ค่ะได้ออกมาได้แบบนี้ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเรานัดกันใน LINE อีกทีดีกว่าว่าเราจะต้องหาวิธีเจอกันนะคะหาวิธีเจอกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแม่ขวัญว่ามันยากสำหรับการเรียนออนไลน์พอสมควรนะส่วนลิชาก็เดี๋ยวถ้าวันไหนมากรุงเทพเนาะเรานัดเจอกันซะหน่อยเนาะอยากเจอตัวเป็นๆเหมือนกันไปเจอกันตรงที่มันแบบแดดร้อนๆนะลูกอย่างพวกสนามสกายเลนอย่างเงี้ยมีต้นไม้เยอะค่ะตอนปิดปากมันก็เย็นสบายดีนะคะแต่ถ้าไม่ฝันว่าแล้วมันก็ร้อนค่ะเขายังเปิดอยู่ก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันให้เด็กไปออกกำลังกายนะอยู่ในบ้านโควิดมาเป็นเดือนแล้วเนาะอันนี้เราออกมาครูคะหนูไปเล่นบีมเอ็กซ์ตอนนั้นด้วยได้ไหมคะได้สิลูกเรานัดกันไหมอาจจะอีกสัก2อาทิตย์นัดกันอาทิตย์หน้าพอดีแม่ขวัญติดธุระแม่ขวัญอาจจะต้องไปเคลียร์ธุระให้เสร็จก่อนแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเรานัดไปสกายเลนกันเนาะไปขี่จักรยานกันดีกว่าร้อนออกเหงื่อกันบ้างถ้าเป็นบุญไปอยู่แล้วค่ะบุญชอบค่ะแต่ว่าหนูน่าจะไม่ไปสกายเลนนะคะเพราะว่าไปไหนหนูน่าจะเล่น BMX เพราะว่าหนูชอบแล้วโทษทีแม่ขวัญหมายถึง BMX แหละเพราะสกายเลนมันสำหรับเด็กโตเด็กผู้ใหญ่นะคะหน้า BMX มันจะมีที่นั่งเดียวกันแหละหนูเคยไปสกายเลนค่ะแต่ว่าหนูเกือบร้องไห้เข้าได้เหรอมันไกลมากเลยนะลูกหมายว่ามันยาวมากเลยนะลูกมันเข้าใต้จากที่สนามค่ะมันคือที่สนาม BAS แหละค่ะที่เดียวกันแล้วสนาม BMX เราเข้าได้ใต้ตอน2ขวบค่ะโอเคคิดตั้งแต่เด็กค่ะถ้าไปสนามเด็กเล็กก็ได้2ขวบ3ขวบแต่ถ้าไปสนามเด็กก็สนาม BMX เด็กอ่ะจะได้เป็น4ขวบน้อยสุดค่ะซึ่งคิดตั้งจำได้ไหมคิดตั้งเคยไปอ่ะไปขี่จักรยานที่นั่นใช่เปล่าเอาไหมได้ขอหรือว่าพี่เราอยู่ต้องสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้หนูจะไปใต้หรือเปล่าเพราะว่ามันหนูไม่รู้มันอินเจอรี่อันนี้หนูได้อันนี้ที่หนูเจ็บอยู่หนูได้เพราะว่า BMX อ่ะค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ประมาณนี้ค่ะที่แม่ขวัญอยากให้ทุกคนมาถึงเป้าหมายตรงนี้ร่วมกันนะคะเด็กโตทำต่อไปได้เลยนะคะส่วนเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะชะลอไว้ก่อนเพราะแม่ขวัญเห็นปัญหาแล้วว่าแม่ขวัญสอนยากมากเลยเนื่องจากว่าเราไม่เห็นห่วงแล้วเราก็ไม่สามารถจับมือเด็กๆให้เข้าใจได้สมัยก่อนคริสตัลมามีสอนก็สอนได้แต่ตอนนี้คริสตัลลืมไปแล้วนะคะแต่นี่พอทำได้แล้วมันจะไม่ลืมค่ะแต่ตอนนั้นอาจจะยังเล็กเกินไปโอเคก็เดี๋ยวเราหาเวลานัดกันนะคะส่วนงานฝีมือพวกนี้ค่ะแถวที่สองยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วแม่ขวัญอยาก reflection นิดนึงว่าวันเด็กๆรู้สึกยังไงแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้ความรู้อะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็เราสามารถนำความรู้นี้เอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวบุญจะบอกปัญหาให้นะคะปัญหามันก็คือบุญงัดไอ้ห่วงมันไม่ขึ้นนะคะมันเหมือนจะแน่นมากเลยอะค่ะห่วงแต่ก็เมื่อนี้เรียนบุญเรียนรู้ว่าห่วงมันแน่นเกินไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ครับแม่พี่ใครจะบอกแม่หวานค่ะขอโทษดีนะคะเมื่อกี้ผมหลุดออกไปเพราะว่าไฟมันกระชากครับใช่ใช่เมื่อกี้ไฟตกใช่ไหมลูกแต่นี้ถ้าถามพอว่าถ้าเราไปขี่จักรยานกันที่ BMX ตรงสุวรรณภูมิตรงสกายเลนมันไกลพอเนาะถ้าเราจะไปเจอกันพอจะไปได้ไหมมันเนี่ยปกติไม่ใช่สกายเลนสกายเลนแค่ไม่ใช่สกายเลนโทษที่ BMX ที่ BMX BMX กับสกายเลนมันเป็นที่เดียวกันค่ะจะค่อยนัดกันเนาะถ้าพอไปได้อยากให้ไปนะแต่ว่าสกายเลนใหแค่ให้ถึง6ค่ะได้ค่ะสนามเด็ก
B A ไหนบอกว่าได้ถึง13 12นี่ไม่ใช่ BMX ได้จาก2เลยแต่ว่าถ้า2ต้องแค่ต้องไปตรงแค่แต่ว่าถ้า2แต่ถ้าเราไปแล้วเอามีตติ้งไปด้วยเราจะได้เอาไปฝึกทำกันแบบโดยที่แม่ขวัญไปสอนให้ก็คือแม่ครูขอช็อตพิกได้มั้ยคะไม่เป็นไรช่วงนี้อาจจะยังผมบอกว่าไปเลยนะคะพ่อครูขอช็อตพิกได้มั้ยคะพ่อผมบอกว่าไปอย่าว่าเราต้องออกหนูอย่าแย่งกันพูดค่ะไม่เข้าใจค่ะฮัลโหลบุญได้ยินนะคะที่แม่ขวัญพูดค่ะอะไรนะคะพ่อพ่อผมบอกว่าไปตอนไหนไปด้วยสนุกมากเลยนะพ่อขอโทษที่สัญญาณหายก็คือพ่อผมบอกว่าจะไปด้วยค่ะคือมันอาจจะไกลหน่อยนะประมาณ50โลจากเมืองนนท์นะเพราะว่าเดี๋ยวนะสัญญาณมันค้างสามสิบกิโลไปถึงได้ยินค่ะสามสิบกิโลไปถ้าได้ไปมันสามสิบกิโลไปถึงแล้วต้องเดี๋ยวเรานัดกันเนาะต่อวันไหนครับอีกอาจจะเป็นอีกอาทิตย์นึงค่ะอีก2อาทิตย์นะ30กิโลไป30กิโลค่ะก็หมายความว่า60กิโลเลยนะถ้าไปกลับอ่ะ ใช่ค่ะเมืองนนท์จะไกลหน่อยเนาะเพราะตรงนั้นจะไปถึงทางสมุทรปราการแล้วนะคะแล้วก็เลยสมุทรปราการก็เป็นชลบุรีนะคะอ่ะตอนนี้อาจจะเป็นอีก2อาทิตย์อะค่ะอาทิตย์หน้าพอดีแม่ขวัญติดธุระนะถ้าอย่างนั้นเป็นวันศุกร์ได้มั้ยคะได้ค่ะวันศุกร์เดี๋ยวเรานัดกันนัดกันเอาข้าวกลางวันไปกินไม่ละขอไปวันอาทิตย์ได้ไหมครับวันอาทิตย์เหรอคะเพราะว่าวันอาทิตย์เหรอคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยนัดกันอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์พ่อผมถ้าเป็นวันอาทิตย์พ่อผมจะหยุดครับอ๋อค่ะค่ะฮัลโหลครับคุณได้ยินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีก็เดี๋ยวให้ถ้าเกิดใครสะดวกวันไหนลองใส่ลงมานะคะถ้าตรงกับวันที่แม่ขวัญทำงานแม่ขวัญจะลางานไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันพฤหัสหรือศุกร์ได้ที่เป็นวันหยุดแม่ขวัญเนี่ยค่ะก็จะได้ไม่ต้องลางงานนะคะแล้วก็พาเด็กๆไปเจอเด็กๆแต่อาจจะไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวเราคุยกันเนาะแม่ขวัญคิดว่าเราคงต้องเจอกันแล้วล่ะเราเจอกันตรงนี้แหละสุวรรณภูมิก่อนนะคะว่าจริงๆยังมีในไอเดียที่เรื่องของหัวทำได้แล้วก็มาได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำหัวเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอรีเฟคชั่นนิดนึงเนาะเอมมี่ได้นะเอมมี่รีเฟคชั่นหน่อยสิลูกวันนี้พอเราทำได้เราเป็นยังไงบ้างคะผมจะมีอะไรจะบอกท้ายเรื่องนะคะครับพอผมจะมีอะไรบอกท้ายอะท้ายตอนนะครับบอกเลยตอนนี้ก็ได้ครับก็คือถ้าจะไปที่นั่นนะครับผมมีจักรยาน2อันก็คือผมมีจักรยาน2อันก็เลยแบบอาจจะก็เลยจะมี BMX มั้ยเป็นไม่มีของคุณไม่มีแต่ว่าไปยืมที่นั่นได้ที่นั่นเขามีให้ยืมใช่คุณชอบตัวบุญเคยเตียงของเราไม่ใช่ BMX ของเราไม่มีปัญหาแต่ไอ้อันมีปัญหาก็ต้องไปยืมของเขาใช่จริงแล้วฉันก็มี BMX นะแต่ว่าฉันไม่ยอมไปกับ BMX เพราะว่ามันของเขาไม่ใช่ BMX ของเขาไม่ใช่ BMX ของเขาคือเสือภูเขาของบุญเป็นเสือภูเขาล้อใหญ่มากเลยใช่ของเราก็ล้อใหญ่เสือภูเขาของบุญเป็นเสือภูเขาแล้วก็แต่มันคันใหญ่อยู่นะ
เห็นบุญตัวไม่ใหญ่มากคันใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าไปดูถ้าเห็นจักรยานตัวจริงก็ใหญ่อยู่ใหญ่ในระดับหนึ่งก็กลางกลางพอน่าจะไม่อยู่แล้วแล้วอาจจะนัดเจอกันบ่ายๆค่ะแล้วก็น่าจะวันบ่ายๆอาจจะบ่ายๆนะคะอาจจะบ่ายเดี๋ยวเราขอดูเมื่อกี้พอปิดกล้องก็เลยว่าไปแล้วมองไม่เห็นเราขอดูดีเนาะบ๊ายบายก็ถ้าเราได้เจอกันมีโอกาสเจอกันนะคะบาย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 ค่ะค่ะบายค่ะขอบคุณแม่ขวัญมากนะคะสนุกมากเลยแม่ค่ะโอเคจักรยานผมเป็นเสือภูเขาข้างบนเป็นจักรยานตำรวจเข้ามาจอยกันใช่อยากทำนิชาลองหาลองค่อยๆหานะคะแล้วก็ของวิตตี้ก็เหมือนกันนะวิตตี้ก็ลองทำดูนะคะโอเคงั้นก็วันนี้เดี๋ยวเราได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวเราอาจจะนัดกันมีคำถามนิดนึงครับค่ะพอว่าเลยครับผมเจอพ่อโอ๊ค2คนครับที่ไหนคะซูมก็เห็นพ่อโอ๊ค2คนนะอ๋อค่ะโอเคค่ะงั้นก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้นะคะพอพูดถูกมีพ่อโอ๊ค2คนจริงๆคนนึงเปิดไมค์คนนึงปิดไมค์โอเคก็วันนี้ก็อาจจะแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่ขวัญจะนัดกันอีกทีนะคะอย่าลืมอย่าทำสีน้ำหายนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลาสสีน้ำกันต่อนะคะโอเคไหมคะคลาสสีน้ำเหรอคะบุญเจ็บดีมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำคลาสสีน้ำกันต่อนะคะเดี๋ยวนิตติ้งเราอาจจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่ขวัญว่ามันอาจจะยากไปสำหรับการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็เด็กๆก็ยังเล็กอยู่ด้วยก็อาจจะยังกำไม้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องฝึกกันหน่อยนะคะไปฝึกทำที่บ้านกันต่อนะคะเรื่องสีเหรอคะบุญมีเยอะเลยค่ะนอกจากสีน้ำผมขอใช้สีน้ำแบบนี้แทนได้ไหมครับได้เอาสีน้ำของลูกก็ได้ค่ะโอ้อันนั้นอย่างดีเลยอ่ะเยอะมากเลยพาโซบุญในตอนนั้นอ่ะแล้วก็พูดถึงสีไม่ได้มีแค่สีน้ำว่ามันมีสีโปสเตอร์มันมีสีโปสเตอร์สีเรืองแสงสีอะคริลิกอะค่ะฉันมีสีอะคริลิกสีน้ำแล้วก็สีโปสเตอร์ครับแล้วก็สีไม้แล้วก็สีทองมีเป็นสีทองด้วยมีสีทองมันมีสีวิ่งแต่เราจะใช้สีน้ำเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราจะต้องการความใสนี่พอแม่ขวัญทำไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเริ่มเห็นไหมต่อเป็นแบบผืนเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้พอรู้สึกยังไงบ้างพอดีสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เฉยๆอะค่ะพอหลุดออกไปถ้าไม่หลุดออกไปก็คงจะสนุกอะครับครับแล้วพอคิดว่าวันนี้คือได้เรียนรู้อะไรบ้างมั้ยก็ไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกแบบหลุดออกไปอะครับหลุดออกไปก็เลยไม่ทันโอเคค่ะโอเคค่ะก็อย่างน้อยก็ได้มาคุยกันนะแม่ขวัญว่าแล้วเราก็ได้พัฒนาต่อไปว่าเราได้เห็นปัญหาว่าสอนออนไลน์เด็กๆอาจจะยังไปได้ช้ามากงั้นเราไปขี่จักรยานดีกว่านะแล้วเราเอาไว้ตอนไปขี่จักรยานเราเอานิตติ้งไปด้วยนะคะเราจะได้ไปเรียนต่อกันค่ะที่แบบแม่ขวัญแล้วก็เราทำเหมือนให้เป็นแบบเสื้อแต่ว่ายังไม่มีพวกนี้มันทำได้ไหมที่แบบแม่ขวัญทำค่ะยังอยู่นี่แต่เดี๋ยวเราต้องเริ่มต้นจากเรื่องเบสิกตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยไปต่อที่เสื้ออีกหน่อยฟินย่าไปเรียนต่อที่เยอรมันเนาะฟินย่าก็สามารถถักสเวตเตอร์ของตัวเองนะคะใส่ได้เลยนะโซฟามากโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆที่มาจอยคลาสนะคะใครทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะใครทำได้แล้วแต่ว่ายังไปต่อขั้นต่อไปไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีวิตตี้สวัสดีน้องบุญแล้วก็ฟินย่านะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ลิชาด้วยนะลูกขอบคุณพ่อโอ๊คนะคะที่มาเปิดห้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเรานัดขี่จักรยานกันนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวมาเหล่ามานั่งรอบกันนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมไปเอาเสือภูเขามานะครับครับ
อื้อ